เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 19:05 น.กทม.มอบของขวัญปีใหม่ประชาชนเตรียมเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีทองเดือนธันวาคมนี้สถานีกรุงธนบุรีถึงสถานีสำนักงานเขตคลองสานค่าโดยสาร15 บาทตลอดสาย 19:29 น.จังหวัดศรีสะเกษฝนตกหนักน้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรักทะลักท่วมอำเภอขุนหารขณะอ่างเก็บน้ำเกินความจุล้นสปิลเวย์แล้วหลายแห่ง 19:36 น.ธนวัฒน์คาดหลังโควิดจบอุตสาหกรรมโลกย้ายฐานการผลิตชี้จีนญี่ปุ่นลงทุนไทยเพิ่มแนวเทคโนโลยีขั้นสูง 19:44 น.ปส.จับล็อตใหญ่ยึดยาบ้า1 ล้านเม็ดเฮโรอีน400 กิโลกรัมขยายผลยึดทรัพย์ขบวนการค้ายาเสพติดกว่า10 ล้านบาทล่าสุด 19:52 น.กระทรวงพาณิชย์เปิดคอร์สอนาคตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเร่งเพิ่มจำนวนรับโอกาสเติบโตสูงเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup